เรื่องรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสัมมนาในขณะนี้นะคะท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กัญจนานาสกุลนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านขอบพระคุณค่ะเสียงมันเหลือน้อยเต็มทีอะไรมันก็เลยไม่ค่อยจะดังเข้าเครื่องค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครูสวัสดีสมาชิกแล้วก็ท่านกรรมการทุกท่านที่มาวันนี้นะคะครูรู้สึกว่าปีนี้มันปีที่ครุขระมากที่สุดเพราะเจ้าตัวโควิดเนี่ยนะมันมาวุ่นวายกับเราเราก็เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างที่เราต้องการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีต้องจัดการประชุมประจำปีแต่ละปีนะคะเพื่อรายงานผลการประชุมให้ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้จัดการแล้วก็ทางรัฐบาลทราบว่าเราได้ทำอะไรบ้างในหนึ่งปีในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าปีนี้มันครุขระมากก็ทำเท่าที่จะทำได้นะคะการประชุมในวันนี้ก็ตามธรรมเนียมที่เราเคยทำก็คือต้องจัดการให้ความรู้ทางวิชาการจะเป็นในรูปแบบบรรยายหรือวีอภิปรายหรือว่ามีการสัมมนาอย่างไรอย่างหนึ่งก็ทำไปเป็นประจำปีนะคะปีนี้ก็ใช้วิธีสัมมนาย่อยๆจะเรียกว่าสัมมนาครบได้ก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่เป็นการสัมมนาย่อยๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาไทยนะคะนี้หัวข้อเรื่องนี้ก็ต้องอาจารย์มณีปิ่นนะคะท่านเลขาธิการของสมาคมเป็นผู้ตั้งมาให้ว่าให้บรรยายเรื่องความรู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีซึ่งก็คุณครูทุกคนเชื่อว่าทุกคนนะฮะจำได้เลยกลอนสองวรรคนี้เพราะมันอยู่ในบทอากยานที่ทุกคนต้องท่องตั้งแต่เด็กๆนะคะแบบเดี๋ยวดังงังเงงวังเวงแววก็เริ่มกันทุกคนก็จำได้ก็เป็นสองวรรคทองสองวรรคที่มีความหมายดีสำหรับพวกเรานะคะในวันนี้ท่านก็จะขอเปิดประชุมว่าเราจะเริ่มด้วยที่เวลามันน้อยนะคะก็จะเริ่มการบรรยายเรื่องของรู้สิ่งใดมิสรู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเลยแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณอาจารย์ประพจน์อัศววิรุณการท่านเคยเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของคณะอักษรศาสตร์ด้วยก็ขอเชิญท่านมาให้ความรู้ในเรื่องของรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาก่อนจะพูดยังไงคะจะให้ใครพูดก่อน นะคะค่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะนี่ก็ขอเปิดการประชุมสัมมนาในวันนี้อย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขอรับไว้เพราะว่าตอนนี้อายุมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วค่ะทำอะไรก็เลยขาดตกบกพร่องไปบ้างต้องขอประทานโทษด้วยนะคะกราบสวัสดีท่านวิทยากรและท่านวิทยและสวัสดีท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคือทั้งอาจารย์ยุรชัดซึ่งอยู่หาดใหญ่ค่ะอาจารย์กลัวโควิดเลยไม่ขึ้นมาจะพูดกับคุยกับเราจากหาดใหญ่นะคะก่อนที่จะดำเนินรายการที่ฉันขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรค่ะประวัติท่านวิทยากรนะคะจะเห็นว่าท่านทั้งสามนั้นเกี่ยวเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยเริ่มด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กัญจนานาคสกุลค่ะ
ท่านเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและด็อกเตอร์ออฟMaster of Arts School of Oriental and African Studies University of London สหราชอาณาจักรค่ะอาจารย์สำเร็จปริญญาเอกนะคะ Doctor of Philosophy สาขา Cambodian and Thai Language and Literature ก็คือวันภาษาและวรรณคดีเขมรและไทยค่ะที่เดิมค่ะคือ School of Oriental and African Studies University of London สหราชอาณาจักรค่ะท่านได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยพุทธศักราช2550ค่ะเป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรมประเภทวรรณศิลป์สาขาภาษาไทยเป็นนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยตลอดกาลของเรานะคะเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีไทยและเขมรและสิ่งที่พวกเราจำไม่ลืมก็คือท่านเป็นผู้จัดรายการภาษาไทยวรรณคำค่ะท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬหการค่ะอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาบาลีและสันสกฤตเกียรตินิยมอันดับ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบาลีสันสกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนะคะไปศึกษาปริญญาเอกสาขา Buddhist Studies คือพุทธศาสตร์ศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาค่ะท่านได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยพุทธศักราช2564และเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช2555ท่านปัจจุบันท่านเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอดีตคณะบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสตร์ศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตและพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนค่ะและพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในชีวิตจริงนะคะดิฉันประชุมกับท่านทุกปีท่านรู้ทุกเรื่องและรู้อย่างลึกซึ้งค่ะรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ยุรชัดบุญสนิทนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นพุทธศักราช2562เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเผยแพร่วิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนราชินีเป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรท์เคยเขียนคอลัมน์ปากกาขนนกในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีวิจารณ์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการสัมมนานะคะดิฉันขอกระนำนิดนึงดังที่ท่านนายกสมาคมได้พูดไว้เรื่องที่เราจัดสัมมนาค่ะคือสมาคมครูภาษาไทยเห็นว่าวรรณกรรมคำสอนของไทยเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเพราะให้เห็นค่านิยมของที่งดงามของคนไทยในแต่ละสมัยที่ได้มีการแต่งวรรณกรรมนั้นนะคะก็คิดว่าพวกเราคือโดยเฉพาะครูภาษาไทยเนี่ยค่ะสมควรจะนำวรรณกรรมนี้มาทบทวนความหมายและคุณค่าในปัจจุบันมาชักชวนนักเรียนของเราให้ช่วยกันคิดซิว่าคำสอนเหล่านี้ถ้าเอามาสอนในยุคของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะและในวันนี้เราก็ได้โอกาสมีโอกาสดีมากค่ะที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านจะมาคุยให้เราฟังว่าท่านคิดอย่างไรกับคำสอนอันนี้ของสุนทรภู่นะคะเพื่อเป็นการนำร่องที่เราเนี่ยจะนำไปพูดคุยกันต่อไปค่ะกำหนดการจะเป็นอย่างนี้นะคะจะขออนุญาตท่านวิทยากรจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกจะเรียนเชิญท่านแต่ละท่านเนี่ยคุยให้เราฟังคนละประมาณ 20-25 นาทีนะคะ